่องมาหาหน่อยครับโอ้ยมาพี่น้องหลังจากไปหาน้องใหม่มากันมาปอกกันบ่ดิพ่อได้แกงอยากแกงกับพ่อได้แกงอยู่พี่น้องอยากเฮ็ดส้มกับพ่อได้เฮ็ดอยู่บ่หลายน้อยดอกพี่น้องพอได้แกงพอได้เป็นน้ำใหม่ส้มอยู่ครับหารอบก่อนก็เฮ็ดน้ำใหม่ส้มไว้กันเบิดแล้วดิพี่น้องกำลังงามเลยก่อนพอก่อนดีเนาะจ้ะปลาดุกรอติดตามรับชมเด้อพี่น้องเฮ็ดน้ำใหม่ส้มสูตรบ่าวลุงครับจังซี่เลยเฮ็ดน้ำใหม่ส้มบ่ทันพอ3เดือนเบิดแล้วครับพี่น้องแซ่บคักบึ้งโอ้กล้องมันขี้เหนียนเด้อกล้องเย็นเย็นดีทำไมบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องบ่ายแล้วล่ะ4โมงครึ่งแล้วแรงงานไทยในไต้หวันเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงลุยสารแชนแนลนำเด้อกับมื้อนี้วันหยุดพี่น้องผมไม่
นั่งใต้ห่มใหม่ห่มเอียงล่ะแค้นกล้องให้พี่น้องเบิ่งหน่อยต้นสะเดาสะเดาไต้หวันที่โอ้ปลวกแล้วก็งามพี่น้องกินแล้วปลวกกินแล้วก็ได้เอาพี่น้องเบิ่งแล้วพวกกับนี้จะนอพอได้เฮ็ดหน่อไม้ส้มจากปลูกก็ปลูกนึงอยู่พี่น้องพอได้ไม่ได้กินเอาโอเคครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำรอติดตามรับชมเด้อพี่น้องเบาลุงกับเฮ็ดหน่อไม้ส้มต่อไปรอติดตามวิธีของเบาลุงครับหน่อไม้สูตรเบาลุงหน่อไม้ส้มสูตรเบาลุงแซ่บจังซี่เลยพี่น้องโอเคครับขี้ข้าวพี่น้องก็หลังจากที่เฮาหาหน่อไม้มาแล้วก็มาสับหน่อไม้พี่น้องสับหน่อไม้เฮ็ดหน่อไม้ส้มครับสูตรเบาลุงเด้อพี่น้องเด้อหน่อไม้ส้มครับนอกกําลังงามเลยบ่ปอกแล้วเรียบร้อยเมื่อวานมาติดตามรับชมน้ำกันครับว่าสูตรบ่าวลุงที่ดองจากมือหมักจากมือครับพี่น้องใส่เกลือหน่อยใส่เกลือหลายมาติดตามรับชมน้ำกันเลยพี่น้องเด้อสับกันพี่น้องน้ำใหม่ก็อ่อนดีอยู่ครับบรรยากาศครับพี่น้องในงานไทยในไต้หวันครับปาดสับเจ้าเลยสองกะละมังเลยครับกะละมังนี่มันหน่อยเดี๋ยวคั่นใส่กะละมังเลยกะละมังใหญ่ก็ยังเต็มอยู่ด้วยพี่น้องมาพี่น้องมาคั่นแล้วเด้อบัดนี้มาลุงก็สิใส่เกลือพี่น้องเกลือก็เอาตามเฮามักกะว่าให้มันเค็มเร็วเค็มหน่อยเค็มหลายกันแล้วแต่เลยเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมาลุงก็ใส่แบบก็ให้พอดีกับน้ําใหม่ครับพี่น้องกะว่าให้มันเค็มพอดีให้มันเค็มเร็วเค็มซ่ากะตามความเหมาะสมครับพี่น้องมาติดตามรับชมน้ำกันครับ
ือเป็นเกลือไต้หวันเด้อพี่น้องมันก็อาจสิบ่เค็มคือเกลือบ้านเฮาครับพี่น้องมันเค็มบ่คือกันนะครับรสชาติเค็มเกลือเค็มบ่คือกันเกลือบ้านเฮากับเกลือไต้หวันครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเส้นหน่อไม้ก็บ่าวลุงเน้นสับมุนๆเฮ็ดเส้นหน่อยๆพี่น้องมันก็สิได้อ่อนเนาะขันน้องไม้สมพี่น้องประมาณนี้แหละครับโอเคสำหรับสูตรบ่าวลุงก็ถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วขั้นเกลือแล้วก็บ่าวลุงก็อีแซ่ไว้แซ่น้ำเกลือนี่แหละครับพี่น้องไว้จาก3 คืนถึง4คืนเด้อพี่น้องเด้อครับประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคครับนี่ก็บ่าวลุงไก่แซ่ไว้จาก3คืนถึง4คืนครับพี่น้องแล้วก็สิล้างน้ําเกลือนี่ออกล้างน้ําเกลือนี่ออกครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องสําหรับการเฮ็ดหน่อไม้ส้มพี่น้องเอ้าสําหรับหน่อไม้ส้มบ่าวลุงตอนนี้ก็คือบ่าวลุงหมักน้ําเกลือมาแล้ว3คืนพี่น้องก็คือว่าบ่าวลุงสับแล้วก็ซาวซาวน้ำเกลือแซ่ไว้3คืนแล้วครับพี่น้องแล้วก็ล้างน้ำเกลือออกบัดที่นี้บ่าวลุงก็สิมาเอาซาวเกลืออีกพี่น้องซาวเกลือแล้วก็เสี่ยวใส่กระปุกพี่น้องบัดที่นี้เป็นสูตรบ่าวลุงเด้อพี่น้องเด้อติดตามรับชมน้ำกันครับก็ใส่เกลือรอบนี้หลายครับพี่น้องซาวๆกันซาวเกลือพี่น้องครับซาวเกลือใหม่อีกรอบนึงเราค่อยเอาใส่กระปุกพี่น้อง อัดใส่กระปุกครับอันนี้เป็นสูตรบ่าวลุงเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าพี่น้องท่านใดเห็นแล้วเอ้ยมันบ่แม่นจังได๋ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกบ่าวลุงเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมก็ถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหละครับที่ติดตามรับชมถ้าผิดพลาดจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกบ่าวลุงครับว่าเฮ็ดแบบนี้เด้อบ่าวลุงบ่าวลุงก็สิได้ปรับปรุงครับพี่น้อง ก็คือนี่ก็เฮ็ดตามสูตรบ่าวลุงครับพี่น้องบ่าวลุงก็เฮ็ดตามสูตรของบ่าวลุงตามความเข้าใจนะครับถ้าขั้นตอนผิดพลาดจังใดก็ฝากพี่น้องทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับพี่น้องเด้อ
สำหรับคลิปนี้ก็ตั้งแต่ต้นเลยครับพี่น้องตั้งแต่ไปหาหน่อไม้ตั้งแต่ไปหาหน่อไม้ไปแล้วก็มาสับหน่อไม้ครับพี่น้องแล้วก็มาแช่ไว้นี่แหละครับพี่น้องคือมาไว้ก่อนไอ้แช่น้ำเกลือไว้ก่อนบ่าวลุงแช่ไว้3คืนบัดนี้ก็สิเอาใส่กระปุกครับพี่น้องนี่กระปุกบ่าวลุงก็ซื้อมาแล้วกันเลยคลิปนี้มีเปลี่ยนชุดถึง3ชุดครับพี่น้องชุดไปหาหน่อไม้แล้วก็ชุดสับหน่อไม้มื้อนี้ก็แช่ไว้3คืนกับมาแช่หน่อไม้พี่น้องจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงลูอีสานนำเด้อครับเด้อ บ่าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องบ่มีหยังหลายครับก็บางคลิปก็มีสนุกสนานแน่เพลิดเพลินแน่ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นำครับผมเกลือย่างเดียวนะครับพี่น้องเด้อน้ำเค็มบ่ซิมื้อนี้โอเคครับกะเซาประมาณนี้บ่าวลุงก็เหี่ยวแซ่บถูกเลยครับครับกระปุกบ่าวลุงก็ซื้อมานี่ใหญ่พอบ่นี โอ้ได้หลายอยู่ครับพี่น้องเขาก็ยัดให้มันแน่นๆอีกหน่อยพี่น้องเพราะมันบ่มีช่องอากาศครับปุ๊บเครื่องก็ปุ๊บน้ำนี่เฮาก็เทเลยครับน้ำเกลือบ่เป็นหยังครับเทใส่เลยก็ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องขั้นตอนผิดพลาดจังได๋ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับวันนี้เฮาก็ปิดไปเลยบัดนี้เสร็จแล้วเบิ่งได้กระปุกบักยางใหญ่เลยครับพี่น้องเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ถึงไปหาถึงมาสับแล้วก็ถึงมาเฮ็ดขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเอาก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงลูกอีสานแชนแนลนำเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันนำเด้อครับครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับพี่น้องเป็นขั้นตอนเฮ็ดหน่อไม้ส้มแบบบ้านๆครับพี่น้องครับผิดพลาดจังได๋คอมเมนต์เข้ามาเด้ครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้ครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม